ดีค่ะมีดกรีดยางถือเป็นเครื่องมือสำคัญของชาวสวนยางพาราที่ต้องอาศัยฝีมือและความชำนาญในการกรีดวันนี้นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนการตีเหล็กกว่าจะเป็นมีดกรีดยางที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามจากรายงานค่ะหนึ่งในภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอดีตนั่นก็คือช่างตีเหล็กแต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีจึงมีคนสืบทอดน้อยลงไปทุกทีแต่ที่นี่ตำบลตลิ่งชันอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีอีกหนึ่งครอบครัวที่ทำอาชีพนี้ขอทำเล่นๆไปเลยเพิ่งทำไปก็เหมือนเพื่อคนดอกกว่านั้นเลยคนทำเรื่อยๆมาตอนนี้ก็ทำนี้กับหลับตรงเองไม่หมดมีไม่มาทำมีทำแต่นี้ปลาเล็กปลาเลยพวกนี้ให้ทำได้ที่ทำมันก็ได้ดีเลยมาตั้งอายุตามทิพย์มันมาทุกวันนี้ทำมาได้ทุกวันนี้ทำไปเรื่อยๆนู้นว่าต่อยิบต่อไม่มีแรงนู้นแหละทำไปแบบนั้นนะว่าได้ใจได้ใจโดยที่นี่จะเน้นการตีมีดตัดยางเป็นหลักและรวมถึงมีดพระและเหล็กต่างๆเรือก็จบดัดข้าวออกไปทำนอกาคนที่ไปติดรู้สิใช้ก็กำมาซื้อบ่อยๆเองตู้จะมาช่วยแกยากได้การหลวงเงินก็ค่าดีแต่ว่าขั้นต่ำเดือนหนึ่งสองโลเลยที่นี่มีการคิดค้นลองผิดลองถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบที่ต่างจากที่อื่นเพื่อให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีได้กันมาดูอันนี้ใช่เพราะว่าแกนี่ยังคือเห็นวิธีการตำเลยก็ตำจริงๆเพราะดามเป็นดามก็เป็นดามไม้มันหงายต่อกันตอกชนสีอื่นไม่ทราบก็เยอะเลยนะแต่แกบ้านพวกก็อยากชนซึ่งโค้งนี่กับผมเย็บมันจะมีลายแบบนะโค้งจะไม่เท้าคนซึ่งเราจะเอามาเลือกว่าเราถนัดในแบบไหนปัจจัยสำคัญได้มาดูแกนี่เพราะว่ามันคมดีรับแล้วมันตัดได้หมัดได้ยั้งยาให้อุดนุ่นคนที่ทำงานเป็นปนี้ทำงานแบบบ้านๆในปัจจุบันอาจจะมีเพียงคนกลุ่มน้อยที่จะรู้จักและเข้าใจความรู้สึกของช่างตีเหล็กที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตเพื่อที่จะเสริมสร้างรายได้หลักให้กับครอบครัวและอยู่คู่กับชาวสวนยางต่อไปกว่าจะเป็นมีดกรีดยางแต่ละเล่มต้องใช้ความอดทนและใช้เวลาเพื่อให้งานที่ออกมานั้นมีคุณภาพเพื่อนๆก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองได้โดยแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวเข้ามาทาง facebook.com/citizenthaipbs หรือช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ